อเนี่ยวีวันนี้เราชวนวีมาช่วยเราช้อปปิ้งอ่ะคือเราจะหาแบบชุดไปงานเลี้ยงรุ่นแล้วทีนี้แบบเออเราแบบเลือกก็เลือกไม่ได้สักทีอ่ะดูดิเห็นปะแบบใน IG ร้านพวกเนี้ยคือไม่รู้ว่าจะใส่ได้หรือเปล่าหรือว่าไม่รู้ว่ามันมีแบบไหนอื่นๆอีกหรือเปล่าอ่ะไม่ค่อยเจอเลยเอานี่มาลองดูลองเข้าเว็บนี้นะ instamarket.xyz instamarket ตั้งขึ้นมาเพื่อจัดหมู่ร้านค้า Instagram ให้กับคนที่ชอบช้อปปิ้งออนไลน์ให้สามารถเลือกดูร้านค้าที่ตัวเองสนใจได้ง่ายๆวิธีดั้งเดิมเราต้องรอแม่ค้าให้มาฝากร้านบน Instagram ของดาราซึ่งวิธีเนี่ยสร้างความไม่พอใจให้กับผู้ใช้ Instagram ที่ไม่ได้ชอบช้อปปิ้งด้วยเราเห็นถึงปัญหาที่แม่ค้าไม่มีพื้นที่โปรโมทร้านและคนซื้อก็หาร้านไม่เจอและใช้จุดเด่นของการฝากร้านมาเป็นแหล่งข้อมูลออกมาเราจึงสร้างเว็บนี้ขึ้นมาโดยดูจากคอมเมนต์ฝากร้านบน IG ดาราเนี่ยแหละใช้ Instagram API ดาวน์โหลดคอมเมนต์เป็นล้านล้านเข้ามาแล้ววิเคราะห์แต่ละอันว่าอันไหนเป็นฝากร้านอันไหนไม่เป็นบ้างใช้เทคนิคของ Natural Language Processing หรือการประมวลภาษาธรรมชาติร่วมกับ Machine Learning หรือการเรียนรู้ของเครื่องมาตัดคำและวิเคราะห์ความหมายของข้อมูลอย่างอัตโนมัติเมื่อเราได้ร้านค้าจำนวนหนึ่งแล้วเราก็ดูรายชื่อคนที่ติดตามร้านค้าเหล่านั้นโดยถือว่าคนที่ติดตามกลุ่มนี้มักจะเป็นคนที่ชอบซื้อสินค้าและมีแนวโน้มที่จะ follow ร้านค้าอื่นๆด้วยจากนั้นเราจึงดูรายชื่อคน following ที่คนกลุ่มนี้ติดตามแล้ววิเคราะห์ดูว่ามีอันไหนบ้างที่เป็นร้านค้าทำการแยกหมวดหมู่ร้านค้าออกมาระบบทั้งหมดนี้ทำงานแบบอัตโนมัติโดยไม่ต้องมีคนมาควบคุมเลยด้วยเพียงเท่านี้เองเราก็ได้จำนวนร้านค้าที่เพิ่มขึ้นเรื่อยๆบน Instamarket โดยตอนนี้เรามีร้านค้าถึง 100,000 ร้านค้าด้วยกันโอ้โหดีจังเลยวีแล้วใครเป็นคนทำเหรอเราเองนี่แหละโอ้โหสุดยอดไปเลยวีโหชุดไหนดีวีมีแต่สวยๆเนาะเอาไงดีหาแล้วอยู่หรือเปล่าคะอ๋อกำลังพอดีจะมาหาชุดไปงานใบเหนี่ยค่ะมีอะไรแนะนำบ้างหรือเปล่าอ๋อมาถูกที่แล้วเพราะว่าที่นี่เนี่ย SOS Sign Up Style นะคะมีเสื้อผ้าเครื่องประดับกระเป๋ารองเท้ามีทุกอย่างแต่หัวจรดเท้าเป็นแบรนด์ใน Instagram กว่า80แบรนด์เลยเลือกได้ทั้งร้านเลยค่ะโอ้นี่พอดีเลยเพราะเราก็ตามมาจาก Instamarket เหมือนกันค่ะอ๋อ Instamarket คืออะไรนะคะอ๋อเนี่ยค่ะโอ้โหแบบนี้ดีเลยนะคะเนี่ยเพราะว่า Instamarket ดีทั้งแม่ค้าแล้วก็ลูกค้าเลยไม่ว่าจะเป็นร้านค้าก็ฝากร้านได้ลูกค้าก็ช้อปปิ้งได้สุดยอดต่อไปนี้นะคะคุณผู้ชมสนใจที่จะช้อปปิ้งผ่านทาง Instagram นะคะอย่าลืมนึกถึง instamarket.xyz ค่ะเพราะที่นี่นะคะนอกจากที่คุณผู้ชมจะสามารถพบสินค้าใหม่ๆที่หลากหลายแล้วเนี่ยคุณผู้ชมอาจจะเจอร้านค้าที่ถูกใจร้านใหม่ของคุณก็ได้เช่นเดียวกันค่ะและถ้าหากว่าคุณผู้ชมสนใจผลงานที่นิสิตเป็นคนคิดนิสิตเป็นคนทำนะคะอย่าลืมติดตามช่างคิดช่างทำผ่าน YouTube Channel จุฬา Engineering ค่ะแล้วก็อย่าลืมกด Subscribe กันด้วยนะคะวันนี้นะคะพอเจอชุดถูกใจที่นี่เต็มไปหมดเลยค่ะเดี๋ยวคงต้องขออนุญาตคุณผู้ชมลาไปลองชุดก่อนนะคะแล้วพบกันใหม่กับพลอยในช่างคิดช่างทำตอนหน้าได้แต่ว่าวันนี้ต้องลาไปก่อนสวัสดีค่ะ